แต่ตอนนี้ครับเราพูดถึงบรรยากาศของการฉลองแชมป์เลสเตอร์ซิตี้ครับที่ในสุดสัปดาห์นี้เขาจะเปิดบ้านรับการเยือนของเอเวอร์ตันครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษแล้วครับติดตามบรรยากาศได้กับคุณกิติแก้วจินดาครับผู้สื่อข่าวของคมชัดเล่นตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณกิติครับพูดถึงบรรยากาศตอนนี้ก่อนเกมการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับที่เลสเตอร์ซิตี้ครับสำหรับตอนนี้เลสเตอร์เมืองเลสเตอร์ก็เป็นเมืองขนาดกลางๆนะครับช่วงวันสองวันนี้ยังเงียบๆอยู่แต่ว่าตามบ้านเดิมก็จะมีธงมีตาสโมสรเลสเตอร์แปะอยู่ตามกระจกบ้านหรือว่ารั้วขายของอะไรพวกนี้ครับก็คือจะบอกว่าเราคือเลสเตอร์ครับแล้วตอนนี้บรรยากาศวันแข่งครับผมบรรยากาศตอนนี้คุณกิติกำลังอยู่ในช่วงของการที่เลสเตอร์ซิตี้กำลังฝึกซ้อมอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้เพิ่งซ้อมเสร็จตอนบรรยากาศหน้าสนามซ้อมเลสเตอร์เนี่ยเขาเรียกเลสเตอร์เทรนนิ่งกราวนะครับก็มีแฟนบอลมารอขอลายเซ็นนักเตะอยู่คือนักเตะซ้อมเสร็จเขาจะออกมาก็มีแฟนบอลประมาณ 20-30 คนนะครับและคนไทยที่จะเดินทางเข้าไปเชียร์เลสเตอร์ซิตี้ในเกมนัดสุดท้ายในบ้านวันพรุ่งนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับคาดว่าเป็นร้อยนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยหน้าสนามเท่าที่ทราบมาก็คือว่าเขาจะจัดเป็นคาร์นิวัลรอบสนามทำเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของคนไทยก็จะมีชุดหนึ่งที่จะมีโอกาสเข้าไปชมในสนามแล้วก็จะมีปาร์ตี้อยู่นอกสนามครับความพิเศษสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันเล่นในบ้านนอกจากราคาตั๋วที่คุณผู้ชมอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าค่อนข้างที่จะหายากมากแล้วก็แพงมากด้วยความพร้อมของเหล่าบรรดาแฟนบอลนี่ต้องบอกว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับคุณกิติครับก็อย่างของที่ระลึกในแฟนสโตร์ของเลสเตอร์เนี่ยนะครับแทบจะเป็นร้านแล้วครับโอ้โหขายหมดเกลี้ยงเลยฮะโอ้โหเกลี้ยงครับเสื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงผ้าพันคอที่เหลืออยู่เท่าที่เห็นก็มีแค่ผ้าพันคอครับแล้วก็ของกระจุกกระติกเล็กๆน้อยๆส่วนอุปกรณ์เชียร์นี่หมดฮะครับและเชื่อว่าหนึ่งสิ่งที่แฟนๆรายการคงจะถามมาอย่างมากมายแน่นอนก็คือเสื้อฤดูกาลใหม่ของเลสเตอร์ซิตี้ในตอนนี้ที่ประเทศอังกฤษที่วางขายหรือยังครับกุติครับฤดูกาลใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับยังใช่ไหมฮะยังครับยังก็ติดตามกันต่อไปด้วยครับนี่คือบรรยากาศพรุ่งนี้น่าจะคึกคักกว่านี้วันนี้ขอบคุณกุติมากครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับก็เป็นบรรยากาศที่ตอนนั้นที่จะตอนนี้เงียบเหงาอยู่บ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าพรุ่งนี้รับรองว่าคึกคักอย่างแน่นอนนะครับ